สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rap Is Now Podcast ครับวันนี้อยู่กับผมครับฮอกฮองแฮงเกอร์ครับแล้วก็อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจแห่ง Rap Is Now และพี่ป๋อครับผมพี่ป๋อจากเหมียวซิลล่าจาก AYM Crew ครับผมก้านคอคลับโอ้โหปีดี20เอ้ยรู้มากรุ่นพี่ในวงการของเราเองนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องสบายๆเรื่องนึงพี่มันคือเรื่องที่เป็นประเด็นตอนนี้ครับวิบวับครับผมเพลงมันดังนะก็เพลงมันดังก็เลยอยากรู้สึกว่าเอ้ยอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกันรวมถึงผมเองก็อยากพูดถึงนิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีประเด็นให้พูดถึงไงเห็นมีเขามีเทรนดิ้งแฮชแท็กกันมีประเด็นข่าวกันเต็มไปหมดเลยครับครับอ่ะผมว่าถามพี่ป๊อกก่อนดีกว่าพี่ในนะที่พี่อยู่ในวงการพี่ได้ฟังบ้างไหมพี่ป๊อได้ฟังบ้างไหมฟังวิบวับอะฟังเป็นไงมั่งก็ดีเพลงพี่ฟังตอนไหนอ่ะพี่ปอเริ่มได้ยินมันตอนไหนเพลงนี้ปลายปีแล้วโอ้โหนี่ตั้งแต่ตอนปล่อยดิเออได้ยินปลายปีแล้วก่อนปีใหม่โหนะก็นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเขาค่อยๆดังค่อยๆดังค่อยๆดังขึ้นไปเรื่อยถือว่าดังช้ามากนะคือใช้เวลาเป็นแบบเดือนครึ่งเลยอ่ะพี่ว่าไงพี่ฟังเพลงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาดังมาจากแอป TikTok ถูกไหม TikTok ก็มีส่วนที่ทำให้แบบก็มีส่วนคือสำหรับผมอ่ะผมทำคอนเทนต์วอตเตอร์มาแรงอยู่แล้วผมก็จะหยิบเพลงที่มันพุ่งๆในช่วงวีคนั้นเนี่ยไอเพลงเนี้ย เพลงวิบวับเนี่ยผมไม่ได้หยิบมาในช่วง2ถึง3วีคแรกเลยนะคือผ่านมาประมาณ3วีคแล้วอะแล้วก็หยิบเข้ามาวิวมันยังไม่พุ่งขนาดแบบปัจจุบันมันค่อยๆไต่ระดับล้านวิว2ล้านวิวตอนที่ผมแอดใส่วอตดอปอะมันอยู่ประมาณ 6-7 ล้านวิวเองซึ่งอันนั้นอะผ่านมาแล้วประมาณเกือบเดือนนึงยังได้แค่ประมาณ7ล้านวิวอยู่เลยซึ่ง TikTok ก็มีส่วนที่กำลังจะบอกว่าที่จะบอกว่า TikTok มีส่วนอ่ะผมว่ามันมีส่วนเพราะว่ามันค่อยๆพุ่งแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่จริงๆแล้วกลไกของเพลงนี้เท่าที่เราจะรู้ก็คือเพลงฟังก์ชันมันคือฟังก์ชันแบบฮุกแบบร้องง่ายร้องตามง่ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าแล้วก็บวกกับมีท่าเต้นมี movement เออผมอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันบวกขึ้นมาผมว่าแม่งคือการที่มีเซเลบริตี้ต่างๆอ่ะเล่นกับเพลงนี้ด้วยเล่นในการเต้นการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นพี่ป๊อกด้วยไหมใช่เพราะว่าด้วยคอนเนคชันด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้มันเกิดขึ้นโดยมันทำให้มันกระจายได้โดยเร็วกับคนที่มีฟอลโลเวอร์เยอะๆที่เป็นคนแบบแพร่กระจายวิบวับออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ป๊อกเขามีแบบชาเลนจ์เนาะที่แบบว่าให้เต้นตามวิบวับชาเลนจ์ชาเลนตอน8ล้านแล้วก็จะมีโหหลังๆเพลงมันขึ้นวันละล้าน2ล้านอ่ะใช่ๆๆใช่ถ้าได้ตามเขาอ่ะเขาจะอัพตัว cover YouTube เงี้ยขึ้นรัวๆอ่ะมีประเด็นอื่นแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันเริ่มมีประเด็นจากอะไรนะตอนคือเรามาเห็นอีกทีนึงอ่ะก็40ล้านแล้วอ่ะแบบแป๊บเดียวซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นเพลงฮิตเพลงนึงที่มาแรงเลยโอเคมาแรงจาก TikTok มีคนเต้นตามจากกิจกรรมนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันมาโดนวันที่โดนแฮชแท็กอะวันที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยวิบวับเพลงชั้นต่ำแฮชแท็กใน Twitter แป๊บเดียวขึ้นเทรนดิ้งนับหนึ่งแบบแรงมากอะไรเงี้ยไม่แล้วหลังจากโดนแฮชแท็กวิบวับเพลงชั้นต่ำอะยอดขึ้นแบบกระฉูดกว่าเดิมอีกกระฉูดขึ้นเกือบ10ล้านอ่ะพี่2คือวันที่เป็นแฮชแท็กวันแรกอ่ะเหมือนผมเห็นในข่าวของเว็บไซต์นึงที่เขาลงนะเป็นเขาเขียนว่าตอนที่เขาเขียนมันน่าจะ50เท่าไหร่ล้านไม่รู้แล้วผ่านมาประมาณวัน2วันที่ผมมาทำใน Rap Is Now มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นพอเช็คอีกทีนึงอ่ะขึ้นมา65ล้านคือมันขึ้น10ล้านในช่วงแบบวัน 2-3 วันน่ะคือยุคนี้วันละล้านนี่ก็ถือว่ายากนะใช่ไหมนี่วัน2วัน15ล้านประมาณ10กว่าล้านอ่ะใช่ก็ยอมรับว่ามันแบบแมสโกแมสแบบแรงเต็มที่เลยนอกจากกลุ่มเด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาพูดถึงท่อนไหมว่ามันมีตรงไหนที่มันถูกพูดถึงแบบเยอะๆอ่ะนอกจากไอ้ท่อนฮุกที่มันหลอนๆวิบวับเนี่ยจริงๆท่อนฮุกเขาเรียกว่าอะไรนะเอียร์เวิร์มมากเลยนะแบบเวลาตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นครับผมก็จะได้ยินไม่ได้ยินอ่ะได้เห็นได้อ่านบนฟีดแบบว่าคนก็จะเริ่มพูดถึงว่าแบบเฮ้ยทำไม
เพลงนี้แม่งเมื่อไหร่จะเอาออกไปอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในไวบ์แบบฮิปฮอปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกไปไหนเขาเนี่ยจะได้ยินแบบคนฟังวิบวับหรือไปร้านอาหารที่ไม่น่าจะเปิดมันก็ดันเปิดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกโอ้โหเฮ้ยทำไมเพลงนี้มาอยู่เหรออะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอเรานึกถึงเพลงนี้ทีไรอ่ะแม่งจะอยู่ในหูเราอยู่ในหัวเราไปอีกสักพักอ่ะคือพอพูดคำว่าวิบวับอ่ะใช่เมโลดี้มันมาเองไว้พี่แม่งคล้ายๆกับเพลงต่างๆที่มันเคยเป็นมีมว่าสมมติถ้าเราเห็นเนื้ออย่างเดียวอ่ะเราจะเห็นเป็นเมโลดี้แล้วอ่ะเช่นเพลงแบบเพลงอะไรวะเพลงพวกเพลงลูกทุ่งที่แบบนึกไม่ออกตอนนี้อยู่ดีๆก็ลืมไม่ต้องเข้ามาเพื่อโกดดันเนี่ยผมตีเพลงอันเนี้ยที่ผมอ่านเช่นแบบโดเรมีซอนลาอย่างเงี้ยโอ้โหเก่าจัดคือท่านคิดว่าไม่ท่านนึกเร็วคือพอเราเห็นแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบโดเรมีซอนลาไปโดยอัตโนมัติเลยเวลาสักสามนาทีคือเราอ่านแล้วเราแม่งอ่านเป็นเพลงอ่ะครับผมว่าลักษณะคล้ายๆกับวิบวับตรงที่มันหลอนหูมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นมันเป็นประเด็นใหญ่โตว่าแบบมันเป็นเพลงแบบแฮชแท็กเพลงวิบวับเพลงชั้นต่ำอะไรเงี้ยเห็นด้วยไหมเอางี้เลยยิงตรงๆกันตรงนี้แหละเห็นด้วยหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับคำนี้ดีกว่ารู้สึกไงดีกว่ารู้สึกว่าแรงรู้สึกว่าแรงแบบว่าผมสงสัยมากเลยนะว่าแฮชแท็กแบบนี้แม่งเกิดขึ้นจากการที่แบบคือใครเป็นคนแรกไม่รู้อะแต่มันเกิดจากการที่คนแม่งเห็นด้วยเหมือนกันแล้วใช้ด้วยกันอะมันถึงขึ้นขนาดนี้มันต้องมีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สักคนหนึ่งใน Twitter แบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วแบบทำให้มันเกิดกระแสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีบอกนะว่าใครคือคนแรกที่แบบตั้งแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเลยซึ่งจะบอกว่าเขาคิดเก่งในแง่ของการที่ทำให้รู้สึกเออแม่งแรงว่ะมันแรงจริงที่พี่บอกเลยแรงเพราะว่าผมว่าคำว่าชั้นต่ำนี่แม่งเป็นคำด่าที่แรงมากเลยนะไอ้คนชั้นต่ำแรงจริง คือนอกจากจะเป็นมุกแซวกันว่าแบบกูอยู่ชั้นต่ำกว่ามึงแบบชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยไอ้คำว่าชั้นต่ำจริงๆแม่งคือคำแรงมากๆเลยที่แบบเหยียดคนอ่ะเหยียดเชื้อเหยียดชนชั้นอ่ะคำว่าเหยียดชนชั้นอะไรเงี้ยสมมุติถ้าเราวัดจากการฟังครั้งแรกอ่ะวัดจากการฟังครั้งเดียวนะเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรว่าสิ่งที่เขาพูดถึงอ่ะคือเรารู้สึกว่าเมสเสจมันไม่ได้ชัดที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นเรื่องแบบ sexual harassment หรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าในตลาดเพลงตัวเนี้ยเพลงที่มีเรื่องแบบเนี้ยมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โหรุนแรงกว่าเพลงอื่นๆอ่ะจริงๆอาจจะมีเพลงที่รุนแรงกว่านี้ด้วยซ้ำมีเยอะเออแต่แค่ไม่รู้ว่าทำไมเพลงนี้ถึงตกเป็นจำเลยในเคสนี้เท่านั้นเองผมเพลงนี้มันดังไงนอกจากดังผมว่ามันมีปัจจัยเสริมไหมพี่ คือด้วยความเป็นคุณป๊อกไมซ์เซตเนี่ยแหละที่แบบเซเลบประมาณหนึ่งมีแบบดารามาแจมด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีภาพลักษณ์ของเขาเองอะนะหมายถึงแบบความสุภาพบุรุษความเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยผมมีลูกไงผมเลยเก็ตแล้วว่าแบบเออว่ะพอเราทำอะไรแบบนี้ไปมันมีนั่นแหละถึงแม้มันจะไม่ใช่ท่อนของเขาเองอะนะต้นท่อนที่เป็นประเด็นอะนะท่อนแบบเรื่องของเรื่องเพลงเรื่องอะไรมันก็คือการลงเรือเดียวกันนี่แหละมันคือเพลงเดียวกันใช่แล้วตอนนี้ในข่าวส่วนใหญ่อ่ะในพาดหัวผมก็เชื่อว่าเลยเกือบทั้งหมดอ่ะนอกจากคำว่าวิบวับแล้วอ่ะมันมีชื่อพี่ป๊อกอยู่คือเขาเป็นเจ้าของเพลงเพราะงั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพใช่ลงช่องเขาว่าเป็นโปรดักชันเขาที่เขาลงทุนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบฟอนต์แมนของเพลงนี้ร้องท่อนฮุกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วเอาง่ายๆเวลาผมว่าเวลาสื่อบันเทิงหรือเวลาสื่อเขาเขียนบิ้วข่าวหรือแบบสื่อเวลาเขาทำข่าวอ่ะคนที่มันจะต้องแบบเป็นข่าวแมกเนตที่สุดก็คงต้องเป็นพี่ป๊อกอ่ะก็คนที่แมสที่สุดแล้วกันพี่ป๊อกกับพี่เวอ่ะสองคนแต่พี่เวอ่ะก็มีผ่านข่าวมาแล้วหลายข่าวในช่วงหลังๆอะไรเงี้ยก็คงแบบตอนนี้พี่ป๊อกก็คงแบบได้นี่กว่าแรงกว่าได้แง่ของเป็นข่าวอะไรเงี้ยนะส่วนไดมอนด์ยังกูเนี่ยเอาว่าตรงๆแมสยังไม่ได้จำชื่อขนาดนั้นนะแมสกับวัยอีกวัยหนึ่งแล้วกันอ่ะจะไม่รู้จักหรอกว่าอ่ะน้องไดมอนด์น้องยังกูเป็นใครอะไรเงี้ยน้องวรันเนี่ยน้องวรันเกือบบุตรนั่นแหละแต่ผมว่าเพราะว่าดังอ่ะด้วยดังแล้วก็บวกกับคนมีชื่อเสียงมันเลยแบบทำให้มันยิ่งรุนแรงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเพลงไหนที่รุนแรงกว่านี้เราก็คงจะไม่ชี้เป้าแล้วกันเราก็คิดว่า
อยากผมว่ามันเป็นจังหวะของช่วงเวลาพอดีที่แบบมันโดนกับเพลงนี้พอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องมาทบทวนกันเหมือนกันนะสำหรับแรปเปอร์ใช่จริงจริงๆอย่างถ้าจะพูดถึงว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยผมตัวผมเองอ่ะเวลาฟังเพลงที่มีคำที่ไม่เหมาะสมที่บ้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบคำแสลงคำแบบสแวร์พวกคำหยาบอะไรเงี้ยผมก็โดนแม่ก็ถามแล้วว่าเฮ้ยเพลงอะไรรู้ไหมเนี่ยว่าเขาพูดว่าอะไรผมก็แบบก็รู้อ่ะแต่ก็อยากฟังอ่ะมันสะใจอ่ะอย่างเวลาผมซีดีอย่างของอเมริกามันก็จะมีปกที่มี Parental Advisory กับปกที่ไม่มีใช่ไหม ปกที่มีแม่งคือปกที่ไม่เซนเซอร์ครับกับปกที่ไม่มีก็คือปกที่เป็นเวอร์ชันวิดีโออะไรซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ผมแม่งก็จะซื้อผมเวลาทำให้ผมเวลาจะเลือกซื้อซีดีเมื่อก่อนอ่ะผมก็จะเลือกปกที่แม่งต้องมี Parental Advisoryผมรู้ว่าเพลงแบบนี้แม่งฟังแล้วแม่งสะใจคือจริงเราสะดุดเหมือนกันนะถ้าไปเจอเพลง clean version อ่ะคือในไทยอาจจะยังไม่นิยมหมายถึงในฮิปฮอปคือมันเคยมันสำหรับเมืองไทยมันเคยมีตอนอย่างผมเคยทำอยู่ช่องแบบทีวีอย่างเงี้ยมันก็จะมี MV แต่ว่าจะเป็นแบบไอ้เสียงมันดูดคือมันจะดูดเสียงออกไปสำหรับเวอร์ชันทีวีอะไรเงี้ยแต่พี่ป๊อเนี่ยเคยอยู่วิทยุมันมีเวอร์ชันเรดิโอป่ะพี่เวลาคนจะส่งเพลงมาอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเป็นใต้ต้องส่งเรดิโอไหมถ้าเป็นใต้ดินใต้ดินมันไม่เปิดอยู่แล้วไงโอกาสยากใช่ไม่ถ้าเป็นแนวที่ผมบอกอย่างเอมิเนมที่เขาเปิดมาก่อนอะสมมติดูดไหมพี่รู้ชัวร์เซลฟ์อย่างเงี้ยดูดหรือมีเขามีดูดมีคำแทนไหมคืออย่างนี้ดีกว่าคือมันก็จะมีเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าเรดิโออีดิตอะก็มีคือเขาจะเลือกใช้เวอร์ชันนี้ปะใช่ก็คือเป็นเวอร์ชันที่คลีนใช่แต่ว่าอย่างเรดิโอเอดิตบางคำมันก็ไม่ได้ตัดเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดตัดแล้วมันเสียคอนเทนต์ผมมันจะเคยได้ยินทั้งสองแบบก็คือแบบที่ตัดแบบวุบไปเลยกับแบบที่เปลี่ยนคำผมเคยเจอเวอร์ชันพวกเปลี่ยนคำนะมีเพลง TI เพลงนึงที่ทำกับ Whatever You Like ถูกป่ะด้วยแล้วก็ Whatever You Like ก็ที่เปลี่ยนคำที่ตอนฟังวิทยุแม่งอันนึงแต่ตอนที่เราไปโหลดไปฟังในสตรีมมิ่งอ่ะเป็นแบบนึงอันเนี้ยเคยได้ยิน Whatever You Like แล้วก็ Day and Gone เพลงที่ทำ Justin Timberlake อะไรผมชอบ TI มากช่วงนั้นแล้วผมงงตรงที่ทำไมฟังในนี้มันแบบนึงแต่พอไปโหลดสตรีมมิ่งมันอีกแบบนึงอะไรเงี้ยโหจริงๆๆๆเพิ่งเข้าใจตอนนั้นแหละจริงๆเราก็เลยมารู้ว่าแบบอ๋อโอเคแม่งแบบว่ามีการเซ็นเซอร์แหละแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่สามารถเลือกได้ไงก็คือฟังผ่านอะไรก็ต้องฟังผ่านอันนั้นแต่พอเราหมายถึงกับสื่อนะกับวิทยุกับสื่อทีวีอะไรเงี้ยแต่ทีวีบ้านเราก็จะแปลกตรงที่ถ้าเป็นรายการเพลงอ่ะจะเป็นเรดิโอเอดิตแต่ว่าถ้าเป็นรายการทั่วๆไปที่เอาเพลงมาใช้เป็นเพลงประกอบอ่ะเพลงบางคำแม่งก็มีคำหยาบออกมาเต็มไปหมดซึ่งจริงก็คือคำหยาบอ่ะแต่ว่าแม่งเหมือนรายการไม่ได้โฟกัสว่ามันเป็นเพลงไม่ได้โฟกัสความหมายแค่อันนั้นมันอยู่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังประกอบด้วยไงแม้กระทั่งเสื้อผ้าบางคนใส่เสื้อที่แม่งคำหยาบอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซึ่งที่อเมริกาต่างประเทศเอาต่างอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดนะเรื่องพวกนี้ก็คือเราก็ไม่เข้าใจว่าบางทีทำไมมันออกได้อะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละต้องความเข้มงวดมากกว่าพี่แบบสื่อเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วแม่งก็กลับมาที่ระบบคือไอ้ย้อนไปที่พี่โจพูดถึง parental adversary หน่อยคือไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอเมริกาตอนแบบยุคน่าจะ80หรืออะไรสักอย่างนะ True Life Crew วงที่ทำเพลงแบบปาร์ตี้มีผู้หญิงนี่อะไรเงี้ยมันทำให้เกิดเรื่องนี้แหละซึ่งกลายเป็นว่าเขาใช้กันอย่างจริงจังแบบเป็นกฎหมายว่าถ้าเนื้อหาคุณมีความรุนแรงนี่มันหมายถึงแบบความรุนแรงทางไม่ใช่เฉพาะเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวอ่ะเรื่องการสนับสนุนความรุนแรงอ่ะมีปืนมีอะไรในเพลงยาเสพติดแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องติดจะโดนใช่มันก็ต้องติดไอ้ตัวนี้แหละเพื่อเป็นการระบุว่ามันมีเนื้อหาแบบนี้นะอะไรเงี้ยคืออย่างตัว Parental Advisory มันเป็นของมันออกโดยอเมริกา มันไม่ได้เป็นสากลถูกไหมแต่ว่าเราก็ใช้กันหมายถึงว่าในเวลาเพลงแร็ปไทยรุ่นใหม่ๆทำอาร์ตเวิร์กกันอ่ะก็ติดก็ใส่แต่จริงๆมันเป็นกฎหมายอเมริกามาแหละว่ามันต้องใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราประเทศไทยเองมันผมไม่รู้ว่ามันมีระบุหรือเปล่าซึ่งคิดว่าไม่น่ามีนะว่าหากเพลงคุณมีคำหยาบคายเนี่ยต้องระบุมึงคือถ้ามีมันควรเป็นภาษาไทยเนาะมันควรเป็นฉอฉิ่งหรืออะไรแบบที่หนังมาทำอย่าให้มานะมึงฉอฉิ่งมันขึ้นปกนี่กูตีแตกหัวแตกหมดเลยเหมือนในหนังไงเหมือนละครเนี่ยเรื่องเพลงเนี่ยที่ไทยอ่ะมันไม่มีระบุเว้ยเพราะว่า
ส่วนใหญ่อะส่งลิขสิทธิ์เขาจะคอนเซิร์นเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญามากกว่าอ่าเออเพราะอย่างสมมติว่าเราจะส่งเพลงไปปั๊มซีดีอย่างเงี้ยที่ลงปั๊มอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเพลงยูเนี่ยแม่งแต่งเองทำเองทุกอย่างเองใช่ไหมไม่ใช่แบบคุณไปเอาเพลงก๊อปรวมฮิตมาปั๊มขายอ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องลิขไอเรื่องความรุนแรงพาราทอลอะไม่ค่อยมีเป็นเรื่องรองก็จะเป็นแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกพูดถึงไม่เคยถูกพูดถึงซึ่งจริงๆผมว่าอันนี้มันจะถูกพูดถึงต่อเมื่อมีคนร้องเรียนในมุมนี้นะในมุมนี้นะก็ด้วยอย่างวิทยุเงี้ยถ้าเพลงไหนแบบไออย่างมันจะมีเคสแบบเมื่อก่อนเพลงออฟปองสักเออแบบว่าข้างหลังเหรอแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าตอนสุดท้ายจะพูดว่าอยากตายอย่างเงี้ยมีช่วงนึงก็ต้องโดนแบนเพราะว่าเขาโดนแบนเอ็มวีเนี่ยพี่เออแต่เพลงก็ไม่เปิดเพราะว่าเพลงอะมันพูดถึงการแบบคือทรายหรอคือทรายฆ่าตัวตายมีช่วงนึงก็ต้องโดนดรอปไปอย่างแบบจำได้อยู่ความหมายคือมันเป็นเรื่องความหมายเชิงความรุนแรงถูกป่ะ explicit content ชูรักไวน็อตอย่างเงี้ยก็เคยโดนเพราะเหมือนกับว่าสนับสนุนให้เชี่ยโอ้โหอันนี้มันไปแตะเรื่องจารีตเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่คือพอมันมีประเด็นขึ้นมาก็มักจะโดนก็อาจจะดรอปไปพักนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออตะกี้สิ่งที่ลืมก็คืออยู่ดีๆก็เลยนึกออกว่าจริงๆแล้วอะMV ก็ตามนะเคยดู MV แบบบางเพลงของ50 Cent สมัยก่อนอ่ะครับมันมีเวอร์ชั่นทั้งที่ออนทีวีกับเวอร์ชั่นที่ไม่ออนทีวีอ่ะเวอร์ชั่นที่ไม่ออนทีวีอ่ะคือกลายเป็นโป้หมดเลยเว้ยผู้หญิงเอามาจากไหนวะมีมั้ยมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพี่โหลดจากไหนไม่ได้ถามต้าเลยต้ามีเพลงแบบมันเป็นค่ายหนังโป๊มาทำเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคือฟิลิเซนเล่นเองนะมีสนุปด็อกมีอะไรอยู่ในฉากหมดเลยแคนดิชอปไม่ใช่แคนดิชอปไม่ใช่แคนดิชอปก่อนนั้นอินเดอร์คลับอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ว่ามันมีเวอร์ชันที่แบบโป๊เวอร์ชันผมว่าดูผ่านพวก MTV พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันทีวีถูกไหมเวอร์ชันทีวีคือมีใส่เสื้อผ้าบิกินี่อะไรเสื้อผ้าอภรรแหละแต่ว่าเวอร์ชันนั้นคือก็เห็นเลยแต่น่าจะแค่ท่อนบนนะจงคืมจงคืมเออแต่ว่าก็จ่งครึ่มจ่งครึ่มมีเซนไหมมีเซนเซอร์ไม่มีไม่มีเต็มผมจำได้ว่าผมเคยเห็นมาเลยก็มีทั้งดำทั้งขาวผมว่าก็สนุกดีช่วงนี้ที่ประเด็นที่เราพูดกันอยู่แม่งคือเรื่องของแบบ explicit content เนื้อหาที่มีความจงแจ้งชัดเจนเกินไปต้องมีคำแนะนำซึ่งในไทยยังไม่มีมาเลยส่งผลให้ปัจจุบันมันเลยเกิดแบบนี้ขึ้นถูกไหมแบบเทรนที่แล้วตอนเนี้ยอะตัวเนี้ยเขาพูดเรื่องแล้วตอนเนี้ย MV หรือ MV ไม่ต้องพูดละอย่างวิทยุอย่างเงี้ยเขาเปิดปะผมไม่รู้ผมไม่ค่อยไม่ได้ฟังอ่ะเออตอนนี้มีคลื่นไหนเขาเปิดฮิปฮอปไทยรุ่นใหม่ๆมั้ยก็มีคลื่นเปิดมีคลื่นมีบางคลื่นหลายคลื่นเออสงสัยเหมือนกันว่าเปิดไหมเพราะว่าศิลปินฮิปฮอปไม่ค่อยได้ไปหาคลื่นวิทยุละแต่บางทีเขาส่งมาขอเพลงจะมีคนส่งมาขอแต่ว่าด้วยความที่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังก็เลยไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าผมไม่ได้ฟังวิทยุแต่ว่าเคยฟังผ่านๆบางทีบางเพลงกูมึงเดี๋ยวนี้เราว่าเขาปล่อยผ่านปล่อยผ่านแต่ว่าถ้าเป็นแบบเย็ดเย็ดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจไม่ชัวร์เพราะว่าจริงศิลปินเอาว่ากันตรงๆแล้วผมทำตัวอย่างสตรีมมิ่งที่แบบให้คำแนะนำศิลปินเงี้ยก็ส่วนใหญ่เรายังว่ากันตรงๆคือเป็นใต้ดินมันก็ไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าต้องมีคลีนเวอร์ชันหรือแบบเรดิโออีดิตอ่ะคือก็กูปล่อยลง YouTube ลงสตรีมมิ่งแล้วก็ติด Explicit Content ก็จบแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเพลงมันดังมันถูกดึงไปปล่อยในที่อื่นต่ออะไรเงี้ยคือเหมือนอย่างเนี้ยไอคนที่จะมาออกว่ามันเป็นเพลงไม่ดีเป็นเพลง Explicit Content อ่ะมันไม่ใช่มาจากหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์หรือรัฐบาลหรือไม่ใช่มันมาจากศิลปินทำเองพี่เออคือเราตอนเราส่งเพลงอ่ะเราสามารถติ๊กเองได้เลยซึ่งจริงๆอ่ะมันแทบจะเรียกว่าจำเป็นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคือตัวดิสติบิวเขาจะไม่แนะนำว่าคุณอย่าไปหลอกระบบคือถ้าเจอทีหลังโดนหนักโดนอาจจะโดนลบเพลงออกอะไรอย่างเงี้ยโดนแบนลบเพลงนั้นออกไปแต่กระแสเพลงชั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้มาจากกรมประชาสัมพันธ์หรือไม่ได้มาจากสื่ออะไรเลยมันจากคนฟังรู้สึกกันเองคือผมว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องประเด็นเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละหรือเป็นเรื่องรสนิยมทางเพลงด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายๆเรื่องประกอบกันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นกระแสดังกล่าวนั่นแหละครับซึ่งสำหรับผมนะอันนี้ในมุมมองผมคนเดียวที่ผมก็เขียนตัวบทความลงไปแล้วอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะพอเจอมันแล้วเราก็คงต้องคือไม่ชอบก็ส่วนนึงแต่ก็คงต้องหาทางเลี่ยงมันอ่ะสมมติว่ามันมีการเปิดเราก็ผ
ผมว่าปิดได้ก็ดีสมมติเราไม่อยากฟังจริงอ่ะก็ปิดแล้วก็รู้ซะโอเคเพลงนี้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ขั้นตอนการปิดเนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่ามันสุ่มมาใน YouTube มันมาต่อกันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีวิธีการแหละว่าแบบเราจะไม่อยากเล่นเพลงนี้แล้วเลยก็รีมูฟออกจากสุ่มก็ได้หรือไปตั้งว่าไม่อยากให้เล่นเนื้อหารุนแรงอะไรเงี้ยมันมีอยู่อะไรเงี้ยทั้งในสตรีมมิ่งเองมันก็จะมีตั้งว่าไม่อนุญาตให้เล่นเพลง explicit content อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอะส่วนที่เรื่องที่จะห่วงเด็กๆมันก็คงเป็นเรื่องแอปมันมีน้องถามผมเหมือนกันพี่สมมุติเราตั้ง explicit จริงในเพลงสตรีมมิ่ง iTunes Spotify มันมีตั้งแหละแต่อย่างในแอปที่มันถูกตัดท่อนเพลงไปใช้ล่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยจริงๆถ้าสมมุติทุกแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเขามีฟังก์ชันรองรับให้เราอัพสมมุติ1วิดีโออ่ะแต่ถ้าคนยูเซอร์อ่ะที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อ่ะมาเปิดปุ๊บแม่งกลายเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าคนที่อายุเกินอ่ะเปิดแล้วแม่งจะกลายเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคิดว่ามันจะเวิร์กไหมทำอย่างเงี้ยเด็กแม่งยิ่งอยากฟังเวอร์ชันที่แม่งไม่ได้ฟังไม่ก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเพื่อป้องกันคนที่มันไม่ได้เป็นทาร์เก็ตไงคือสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้เรื่องระบบ explicit content มันอาจจะต้องถูกโยนเข้ามาในไทยให้มากขึ้นกว่านี้นะหมายถึงแบบเราก็คงต้องช่วยกันแบบก็คิดว่าถ้าใครอยากรับผิดชอบกับมันมากขึ้นก็ซึ่งแต่ถามว่าตัวศิลปินปัจจุบันอ่ะเขาก็ต้องติดอยู่แล้วนะหมายถึงตอนที่เขาเผยแพร่เพลงอ่ะทุกๆคนที่ทำเพลงผ่านสตรีมมิ่งที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วอ่ะมันจะถูกระบุไว้แล้วว่าเพลงเนี้ยมีเนื้อหารุนแรงอยู่แล้วมันรุนแรงทางใดทางหนึ่งอย่างยกตัวอย่างประเทศกูมีอะไรอย่างเงี้ย ผมเองก็ต้องใส่มันคือเนื้อหารุนแรงอะไรเงี้ยส่วน YouTube เขามีระบบจัดการของเขาอยู่แล้วว่าเพลงนี้จะไม่ถูกเปิดในแบบแพลตฟอร์มของเด็ก YouTube Kids อะไรเงี้ยมันไม่เจออยู่แล้วแต่ว่าการที่พ่อแม่ใช้แอคเคาท์ตัวเองแล้วให้ลูกเล่นอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงนะมันก็อีกเรื่องนึงว่าคุณพลาดเองหรือเปล่าว่าแบบเป็นเรื่องของพ่อแม่ละว่าคุณเอาแอคเคาท์ตัวเองแหละแต่ว่าให้ลูกเล่นมันเพราะฉะนั้นลูกก็มีโอกาสที่จะเจอการสุ่มของระบบ YouTube ขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมว่าเกิดเคสนี้เยอะสุ่มกาชามันสุ่มไงสมมติเราดูอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างช่องLive Visionมีช่วงนึงพี่ต้าดูฟังเรดิโอผีGhost Radio พี่ต้าเอาไปดู ผีเยอะก็เข้ามาเป็นผีเต็มไปหมดเปิดที่บ้านเงี้ยมีผีตามมาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงคือนั่นแหละครับเรื่องแอคเคาท์เรื่องระบบสุ่มเพลงอะไรเงี้ยมันก็มีผลทำให้เราได้ยินเพลงบ่อยขึ้นเหมือนกันแต่ของฮอกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็คือเหมือนก็คือผมรู้สึกว่าเราคือให้จัดการด้วยตัวเองเอาใช่ถ้าไม่ชอบตอนนี้ระบบอย่างอื่นๆมันยังไม่เอื้อเราก็ต้องเอาตัวเองออกจากตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้พูดถึงคนทำถูกไหมผมยังไม่รู้อ่ะคือผมรู้สึกว่าเรื่องคนทำอ่ะมันยังเป็นเรื่องความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนบุคคลอยู่คือเราก็ต้องเคารพมุมนี้ของคนทำด้วยในแง่ที่เขาอยากถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเขาอ่ะคือถึงแม้มันจะมีประเด็นเรื่องsexual harassment หรืออย่างเพลงการเมืองที่กลุ่มเพื่อนๆผมทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องแนวคิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นความคิดของเขาแล้วก็ประสบการณ์เขาเราก็เลยต้องเลสเปคตรงนี้เหมือนกันว่าเอ้ยเขาเล่าเรื่องนี้ออกมาในเพลงเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบสำหรับผมนะผมก็เลือกที่จะแบบไม่ฟังไปครั้งนึงแล้วไม่ชอบก็ไม่ฟังอีกแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละจริงๆพอพูดมาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็คืออาจจะใกล้ๆกันก็คือรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องของบุคคลบุคคลอ่ะคือเรื่องที่มันเขียนมามันก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเจอมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไปห้ามว่าเฮ้ยอย่าเขียนแบบนี้หรอกก็มันน่าจะไม่ได้นะสิ่งที่พิสูจน์ที่แบบอันนี้มันอาจจะเป็นอีกคนอื่นที่ทำเหมือนกันแล้วมันยังมีคนที่ทำเนื้อหาอื่นๆก็ต้องแบบว่าผมว่าก็คงต้องขับเคลื่อนกันไปอ่ะว่าเนื้อหาแบบไหนมันได้รับความนิยมคือแนวเนื้อหาแบบนี้มันอาจจะไม่ได้รับความนิยมไปตลอดอีกหลายๆปีอย่างเงี้ยนะเพราะที่ผ่านมามันก็เปลี่ยนครับมันก็เป็นเรื่องความชอบของบุคคลเนาะคือเพลงแนวอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกก่อนว่าเพลงที่พูดเรื่องเนื้อหาประมาณนี้เอาจริงมันก็เขาเรียกว่าไงวะมันก็พูดกันอย่างเงี้ยคือมันเราต้องเข้าใจก่อนไงว่าอ่ะเพลงแนวนี้คือแต่ละเพลงแต่ละยุคอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมีแบบเมนหลักเมนไอเดียในการสื่อสารนะอย่างแทร็ปอย่างเงี้ยอ่ะกูจะพูดเรื่องเพชรที่กูมีกูรวยกูเซอร์ไวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ต้องเข้าใจเนื้อหาของเขาก่อนว่ารูปแบบของเขาก่อนว่า
ที่เขาสื่อสารอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ของเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะมาแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะซึ่งจริงจะบอกว่าย้อนไปประมาณ3ปีก่อนหน้านี้เนื้อหาแบบนี้ยังไม่ได้รับความนิยมนะถ้าย้อนไปช่วงเวลาประมาณ 3-4 ปีเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาอีกแบบนึงที่แบบยุคนั้นเรายังมีเพลงแบบเดือดๆอยู่อ่ะที่แบบคนยังฟีลแบบแก๊งๆกันเหมือนกันสำหรับในไทยนะแบบนึกออกก็แบบฮิปฮอปอะราวด์เดอะเวิลด์อย่างเงี้ยปลุกพลังความเป็นฮิปฮอปฟังกันทั่วไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบยังมีแบบฟีลนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเพลงธุรกิจการศึกษาชิสวิปอย่างเงี้ยที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กอยู่ช่วงนึงมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้โกแมสไงมันแบบเป็นในกลุ่มคนฟังแต่คนฟังเยอะนะคนฟังเยอะมากแล้วก็เด็กทั่วไปจะรู้จักหมดเลยว่าเฮ้ยต้องฟังเพลงนี้แหละอะไรเงี้ยผมว่าเพลงมันก็มีหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้ฟังแหละว่าเชื่อมโยงในมุมไหนอะบางทีถ้าเนื้อหามันตรงกับเขาอะมันก็จะเป็นเพลงที่แม่งยิ่งถ้ามีคนตรงเยอะมันก็จะกลายเป็นเพลงที่แม่งแมสสำหรับเรานะใช่คือในสมมติบางคนแม่งมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเพลงเพื่อชีวิตแม่งอาจจะตอบเขาในบรรดาในเวลาที่เขาต้องการอะไรแบบเนี้ยเวลาที่อกหักก็คือเพลงรักเพลงคล้ายๆนั่นแหละแต่ว่าไอเพลงวิบวับเนี่ยแม่งตอบพี่ตอนไหนบ้างตอบโจทย์พี่ตอนไหนเพลงนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เราแต่ว่าเอียร์เวิร์มอ่ะติดใช่ฟังแล้วรู้สึกว่าเมโลดี้อ่ะติดเขาบอกว่ายังกูแต่งท่อนฮุกซึ่งก็สมเป็นยังกูจริงใช่ยังกูเก่งแต่งฮุกเก่งมากใช่ตั้งแต่แบบไอโก200อะไรเงี้ยที่แบบเราได้ยินกันมานานหลายปีละเป็นเทคนิคแบบการรีพีทอ่ะส่วนเรื่องถามว่ามันมีคำถามนึงเหมือนกันที่เจอในออนไลน์ว่าแบบแล้วปัจจุบันฮิตแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรอเหมือนแบบจะพูดเรื่องเยสจะพูดเรื่องหญิงอะไรเงี้ยในเพลงฮิปฮอปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นนะสำหรับผมนะคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอิริยาบถของเขาได้หมายถึงคนที่จะรู้สึกแบบเราว่ามันก็แล้วแต่คนแต่งอ่ะว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมคือบางทีถ้ามันอยู่ดีๆมันมีลูกอย่างมูดใครสักคนมีลูกขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนแอททิจูดก็ได้อืมคือขึ้นอยู่กับประสบการณ์เขาอะเราไม่ได้เป็นคนผมยังมองว่าสุดท้ายฮิปฮอปมันอาจจะต้องเล่ามาจากชีวิตที่เขาเจอจริงแหละไม่งั้นเขาเล่าได้ไม่ชัดเจนแบบนี้อ่ะแต่ก็ต้องเสริมด้วยว่าเราประเทศไทยอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของexplicit content และจริงๆอาจจะต้องมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นแหละถามว่ามันโอเคไหมกับเด็กฟังสำหรับผมก็ไม่โอเคนะที่แบบว่าเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยจริงๆที่แบบ7ขวบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเห็นพ่อเราเห็นแล้วเวลาผู้ปกครองที่แบบเปิดเพลงให้ลูกเต้นเราก็จะแบบเฮ้ยนิดนึงเราก็นิดนึงคือก็จึกนิดนึงแต่แค่กูแก่แล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เราก็รู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยจะดีเหรอคือสุดท้ายเราอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยกันแหละทั้งคนทำทั้งคนฟังทั้งหน่วยงานหรืออะไรที่อยากจะแบบเข้ามาเนาะครับแต่ว่าไอ้ระบบอ่ะไปอ่านได้นะครับผมเขียนไปแล้วเป็นอาร์ติเคิลใน ravisna.com ครับ คือเราสามารถปิดได้นะสำหรับตัวเพลงที่มีเนื้อหา explicit อ่ะคือปิดแบบไม่ให้มันแสดงผลน่ะได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องเห็นมาสมมุติว่าเราไม่ชอบเพลงคำหยาบจริงๆอ่ะแบบรับไม่ได้จริงว่ามันจะมีคำหยาบอ่ะกดเลือกในแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยเขาจะมีเขียนไว้อยู่แล้วว่าอนุญาตให้เล่นเพลง explicit หรือเปล่าแต่มันรวมถึงเพลงต่างประเทศด้วยนะสมมติว่าเพลงต่างประเทศบางวงแล้วคุณชอบแล้วมันดันมีมันก็จะหายไปด้วยสมมติคุณไปซ่อนอันนี้ก็เรื่องวิจารณญาณส่วนบุคคลครับขอปิดด้วยเพลงเก็บซ่อนครับของพันธุ์โชลการ อ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับ EP วิบวับของเราลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สำหรับ Rap Is Now Podcast นะครับฝากติดตามด้วยในเทปถัดไปวันนี้ผมพี่โจพี่ป๋อลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ